วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบขวดไดโซนะคะแกะฝามันออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีฝามาให้2อีก2อันข้างในตรงนี้ไม่ต้องไปแกะมันเอาอันนี้กดลงไปค่ะมันอาจจะกดยากนิดนึงกดให้แถบตรงนี้ลงมาถึงข้างล่างเห็นไหมเราก็ทาไปที่มือเฉพาะตรงที่มันมือเหงื่อออกคือเราไม่ได้เหงื่อออกข้างหลังก็ไม่ต้องทานะคะแล้วก็เน้นที่ปลายนิ้วด้วยเพราะว่าบางคนก็คือจะบอกว่าปลายนิ้วยังเหงื่อออกอยู่เลยเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นที่ปลายนิ้วทาแบบนี้ค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้เสร็จแล้วเข้านอนได้เลยรอให้มันแห้งแป๊บนึงค่ะแล้วก็เข้านอนได้เลยนะคะแค่นี้ง่ายมากจบ